ครับนั่นน้องครับกว่า2รางวัลเลยวันนี้ครับครับผมใช่ครับรางวัลแรกคือHaunted Film Award ครับผมรักแรกคนลืมยากครับแล้วเลย My Vision ครับผมแล้วก็Shining Nail Award ครับผมก็เป็น2รางวัลที่ได้ในวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับครับดีใจนี้ดีใจครับดีใจครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับที่ร่วมโหวตร่วมโหวตเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ผมแล้วก็หนังของเรานะครับได้รางวัลไปติดไปติดมือครับมีกำลังใจจะต่อยอดงานมีกำลังใจในการทำงานแน่นอนครับผมเราจะทำงานที่ดีมีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆครับครับโดยพอในครับก็ผมเปล่าไม่ว่าอะไรครับก็11ปีแล้วนะครับขอให้พนักงานทีมงานทุกคนนะครับผมก็ทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็เรียกว่าอยู่คู่คนไทยไปเรื่อยๆเลยนะครับผมครับโปรเจกต์คอนเสิร์ตของเราเนาะครับโดนอ่ะมีหน้าก่อนนี้ขอว่าจะมีออกมาเรื่อยๆนะครับมีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เริ่มโปรเซสเริ่มเข้าสู่ช่วงครีเอทีฟแล้วครับหนึ่งว่าก็คิดคอนเสิร์ตเขียนซีเควนซ์คอนเสิร์ตอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเริ่มประชุมกับทีมแล้วครับก่อนหน้านี้เขาทำคนเดียวมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรวมกับทีมแล้วครับใช่ครับส่วนใหญ่มาจากเราส่วนใหญ่มาจากเราเป็นหลักครับใหญ่มาจากเราเป็นหลักแล้วเราก็เรียกว่าอะไรอะขอไอเดียจากในทีมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เราก็คิดมาส่วนนึงแล้วก็ขอความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้งานมันดีที่สุดจะมีความฟุ้งไหมว่าอยากทำฟุ้งครับฟุ้งครับเพราะว่าตอนลิสต์เพลงมารอบแรกดับแรกที่อยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้เลยเนี่ยประมาณ60กว่าเพลงประมาณ6ชั่วโมงคอนเสิร์ต6ชั่วโมงอะไรก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเอ้ยไม่ไหวอยากร้องไปหมดใช่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากเล่าในคอนเสิร์ตนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คัดเหลือเท่าไหร่ยังไม่เหลือจำนวนที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะมองเหลือ55ประมาณเดี๋ยวมันเพิ่งเฟิร์สดาวครับแต่เดี๋ยวมันต้องมีอะไรเรียกอะไรค่อยๆเดเวลลอปไปเรื่อยๆใช่ครับก็แบบอยากเดินสักประมาณกี่ชั่วโมงจริงๆผมว่า3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งมันน่าจะกำลังพอดีอย่างเงี้ยทั้งเต็มอิ่มแล้วก็ไม่ได้นานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างพอมันเป็นของนวลแบบเดียวอะไรเงี้ยแล้วคนจะเออมันต้องว้าวอะไรขนาดไหนเนี่ยครับผมกลัวความคาดหวังแบบนี้แหละครับผมใช่ครับก็เรียกว่าอะไรเดียวเราก็มีเรียกว่าอะไรสไตล์การเล่าเรื่องของเราอะไรอย่างหรือว่าสไตล์หลายๆอย่างที่ก็แฟนๆก็คงคาดหวังว่าเออถ้าเป็นนั่นนนก็คงอาจจะได้เห็นอะไรที่มันแบบว้าวหรืออะไรด้วยความที่แบบเราอ่ะได้ทั้งพาร์ทนักแสดงนักร้องเนี่ยครับยังมีพาร์ทกับการแสดงบนเวทีอะไรที่น่าจะเล่นหนังตะลุงครับประมาณนั้นครับอันนี้อะไรที่ทำได้จริงอะไรนะครับผมพูดไปเรื่อยแหละครับมันเป็นคอนเสิร์ตบอลทูเบลมันอะไรเกิดขึ้นได้หมดครับถ้าหลับได้เลยว่าอะไรนะครับครับลงได้ครับลงได้แต่ถ้าไม่มีแล้วมีอะไรขึ้นมาช่วยรับผิดชอบด้วยนะครับพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นครับเรียกว่ามันก็มีสิ่งที่เราอยากเรียกว่าอยากทำให้ทุกคนแบบคาดไม่ถึงเหมือนกันเลยนะครับก็มีโจทย์หลายๆอย่างที่ช่วยกันคิดกันในทีมแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าพอถึงวันจริงเนี่ยน่าจะเซอร์ไพรส์ทุกคนได้ในหลายๆอย่างแล้วในตัวแขกรับเชิญมีใครบ้างมีใครไหนมีลิสต์ชื่ออะไรในใจมีครับมีลิสต์ชื่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับอักษรย่อน่าจะชื่อนนนครับประมาณนั้นอันนี้บุคคลน่าจะเป็นแขกรับเชิญที่จำเป็นต้องขึ้นครับอันนี้ต้องขึ้นเยอะหน่อยด้วยน่าจะขึ้นมานิดหน่อยน่าจะขึ้นมานิดหน่อยไม่ค่อยอยากให้ซีนเขาเยอะเท่าไหร่ใช่ครับและในส่วนการที่นักดนตรีชอบมากคือเรื่องฟุตบอลเนาะครับจะมีแบบบนเวทีเราจะดอกบนเวทีเลยเหรอครับคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับเลยไปแล้วจะติดเลยโอ้ว้าวมิติใหม่มันจะมิติใหม่ไปอ๋อเล่นไปแม่ว้าวเลยนี่ว้าวเบี้ยวความคิดผมว่ามันน่าจะเบี้ยวเกินไปนะครับบางอย่างครับแต่ก็เรียกว่าอะไรดีมันก็มีหลายๆไอเดียหลายๆไอเดียที่แบบว่าเราก็คิดว่าน่าจะสนุกระหว่างทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คิดว่าพอถึงวันนั้นทุกคนน่าจะอิ่มเอมและเต็มอิ่มกับมันแน่นอนครับกังวลอะไรอยู่ไหมคะตอนนี้มีกังวลอะไรนอกจากเรื่องเพลงหรือสองก็เรื่องร่างกายอะไรครับช่วงนี้ก็เข้าเริ่มกลับมาวิ่งเริ่มกลับมาอะไรแล้วเนี่ยครับเริ่มกลับมาเตรียมตัวให้สภาพร่างกายพร้อมในการเล่นคอนเสิร์ตแบบ3ชั่วโมงเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเตรียมจะถอดส้มถอดเสื้ออะไรเงี้ยใช่ไหม
็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยถอดเสื้ออะไรนี่ไงเราก็ไม่เคยทำอะไรที่ไม่เคยทำคาดหวังกันหมดอีกแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ได้ครับผมนะครับใช่ครับในงานกีฬาเนาะครับสตาร์ลิมปิกครับโค้ชบอกว่าโดนแน่โดนแน่นอนไม่เป็นไรครับเด็กน้อยก็ยังเป็นเด็กน้อยวันนี้ใช่ครับนี่คือบอกเขาไปเลยเหรอก็ผมประกาศก้าวไปเรียบร้อยครับว่าผมจะโดนสีขาวใครยิงก็ได้แต่โฟร์น้องโฟร์จะไม่ยิงน้องโฟร์น้องโฟร์น้อยจะไม่ยิงลูกบอลผ่านมือพี่ธนนท์แน่นอนครับแล้วถ้าเกิดโหน้องฟิตมากอะไรนะครับฟิตเหมือนกันอย่างเงี้ยอ๋อไม้หน้าสามเลยครับหยุดเลยครับคือช่วงนี้เขาก็เป็นฟิตในช่วงอ๋อไทยอะไรบอลอยู่นะใช่แต่ผมไม่มีซ้อมเลยเลยเฮ้ยเราเก่งอยู่แล้วเราเก่งอยู่แล้วนี่คืออะไรขิงกันหรืออะไรขิงน้องไปอวดครับอวดไปเลยใช่ครับก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวคิดว่าน่าช่วงใกล้ๆน่าจะต้องเริ่มกลับไปหรือฟื้นสักอย่างเพราะว่าไม่ได้เหยียบสนามบอลนานมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือจองกลับไม่ได้หรือว่ายังไงครับไม่คิดว่าไม่ผ่านแน่นอนน่าจะ beginner ครับประมาณนั้นน่าจะแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ใช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 ่ครับยังไงก็ไม่ผ่านยังไงก็ไม่ผ่านใช่ครับเขาไม่ผ่านมือเราแน่นอนสมมติอะไรนะสมมติถ้าผ่านก็แค่ผ่านนั่นเองครับผมก็แค่มันเป็นแค่ความสนุกในการในการขิงก่อนเริ่มเกมนั่นเองในหลังเกมอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดแหละฮะมันอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรนะครับถ้าพูดตอนนี้ก็ใช่ฮะแต่ถ้าพูดตอนนั้นก็อะไรเกิดก็เกิดครับผมใช่มันเป็นศิลปะการขิงระหว่างก่อนการแข่งขันครับผมใช่อะไรนะครับพี่อ๊อฟจุมพลแน่นอนใช่พี่เฟยครับพี่เฟยแล้วก็หลายๆคนที่เรียกว่าพร้อมสู้รบไปกับเราใช่อะไรนะครับรุ่นใหญ่ขนาดนั้นเลยรุ่นใหญ่หมดเลยครับผมก็รุ่นใหญ่เหมือนกันครับเดี๋ยวก็เป็นรุ่นใหญ่เสริมครับแต่เดี๋ยวทุกคนออกมาเนี่ยแล้วระหว่างทางกับผมขิงคนอื่นไปเยอะแล้วถ้าผมแพ้ผมยังไงวะเนี่ยเราขิงไปก่อนสนุกสนานนะมันก็เป็นการแข่งขันกระชับมิตรให้แบบว่าให้ได้แบบว่ามิตรภาพในค่ายระหว่างทีมสีขาวและทีมสีดำแน่นแฟนกันมากขึ้นไม่ใช่เราจะดอกซิเรามาขนาดนี้แล้วชนะได้แล้วคุยสุดพวกคุณไม่ชนะผมหรอครับโอเคไม่ทำได้อย่างนั้นจะทำได้ยังไงเนี่ยแล้วพอจะพอไม่ขิงจะเตรียมตัวพอไม่ขิงจะเตรียมตัวทุกคนก็บอกว่านายเปลี่ยนไปนายเปลี่ยนไปเราต้องขิงครั้งหน้าเราต้องเอาสตั๊ดมาด้วยนะเออเราเตะฟุตซอลครับโทษทีตอนนี้เขาก็เตะฟุตซอลครับใช่มีแซวบ้างเลยอย่างเงี้ยก็มีแซวบ้างแต่เราก็จะไม่ได้ขิงเท่าไหร่เพราะว่าเราก็จริงๆเราก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองขนาดนั้นไม่ได้มั่นใจว่าฝีมือเราเก่งกว่าใครขนาดนั้นเลยครับแต่ก็ถ้าเอนเตอร์เทนเนอร์ผ่านสื่อก็ได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับก็ฝากด้วยครับแล้วรอดูวันจริงครับผมสีขาวไม่ชนะผมหรอกครับเดี๋ยวรอดูเสียงดังอะไรนะครับเสียงดังอีกนิดนึงอะไรนะครับพาวเวอร์หน่อยมีพาวเวอร์หน่อยสีขาวกระจอกครับครับนี่คือหลักฐานเลยนะคุณดานนท์นี่คือหลักฐานนะจ๊ะดีต่อฟุตตี้สุดๆครับก็เจอกันจริงครับผมครับเดี๋ยวดูครับ